คำเตือนคลิปนี้อาจมีสปอยเนื้อหาบางส่วนควรไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปของเรานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้หลังจากที่คลิปตัวอย่างหนังภาคต่อของฆาตกรสุดโหดที่ฆ่าคนไม่เลือกอย่างไมเคิลไมเออร์หรือฮาโลวีนได้ออกมาสู่สายตาผู้ชมเพื่อเตรียมตัวเข้าฉายในเดือนตุลาคมนี้แล้วซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นเหตุการณ์ภาคต่อจากฮาโลวีนปี2018ที่บทสรุปสุดท้ายเป็นยังไงในวันนี้ล่ะครับทาง Telling Story ก็ได้สรุปเรื่องราวและเรื่องน่ารู้ของไมเคิลไมเออร์มาฝากให้คุณผู้ชมกันครับก่อนจะไปดูฮาโลวีนคิวในเดือนตุลาคมปีนี้นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันได้เลยครับหนึ่งฮาโลวีนในปี2018ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากภาคเวอร์ชั่นปี1978หรือว่าภาคแรกและจะเป็นเหตุการณ์ภาคต่อในรุ่นหลานซึ่งถ้าหากใครก็ตามที่เป็นแฟนหนังของฮาโลวีนกันมานั้นคุณจะเห็นได้ว่ามันถูกสร้างออกมามากมายเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่พวกคุณดูกันมานั้นจะเรียกว่าออกทะเลไปซะก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทางผู้สร้างก็ได้ตัดสินใจรีเมคภาคปี2018ให้เป็นเหตุการณ์เชื่อมต่อจากในปี1978ไปเลยพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ภาค2ที่เราดูกันมาตลอดนั้นถือว่ารีเซ็ตไปนั่นเองครับโดยสลับในภาคปี2018จะเป็นเหตุการณ์40ปีให้หลังจากที่ไมเคิลไมเออร์ฆาตกรโรคจิตที่ถูกส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลจิตเวชในคดีฆ่าพี่สาวของตัวเองตั้งแต่อายุ6ขวบก่อนจะหนีออกมาและไล่ล่าผู้คนอย่างไม่ปราณีรวมไปถึงลอรีสโตรดที่รอดพ้นจากเงื้อมือของเขาและดำเนินชีวิตท่ามกลางฝันร้ายที่กัดกินจิตใจเธอมาตลอดระยะเวลา40ปีครับ 2. และนั่นแหละครับในภาคนี้ลอรีสโตรดจะมีความแข็งแกร่งดุดันโหดเหี้ยมไม่ต่างจากไมเคิลเนื่องจากฝันร้ายที่เธอเผชิญหน้ากับมันทุกครั้งที่หลับตาลงเธอไม่อาจลืมเลือนช่วงเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยและก็กังวลว่าสักวันมันคงจะเกิดขึ้นอีกครั้งแน่ๆตราบใดที่ไมเคิลยังไม่ตายซะก่อนเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองจากความอ่อนแอกลายเป็นผู้หญิงสุดแกร่งที่พร้อมรับทุกสถานการณ์แถมยังเตรียมการและส่งต่อความแข็งแกร่งไปยังลูกและหลานของเธออีกด้วยนั่นก็คือคาร์เรนและแอลิสันซึ่งสำหรับลูกของเธอนั้นได้ถูกปลูกฝังให้เปลี่ยนจากผู้ถูกล่ามาเป็นผู้ไล่ล่าแทนและสิ่งที่ได้ก็คือฉากนี้นี่แหละครับแม่ช่วยเราด้วยหนูทำไม่ได้หนูขอโทษหนูทำไม่ได้เสร็จฉันสามและด้วยจากไมเคิลที่ก่อเหตุเมื่อหลายปีก่อนจนถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่สถานจิตบำบัดมายาวนานกว่า40ปีโดยมีหมอจิตแพทย์อย่างดร.ซาตันคอยศึกษาเคสของเขาอยู่ตลอดไมเคิลจะมีบุคลิกที่นิ่งเงียบไม่พูดคุยกับใครเขาไม่ค่อยเปิดปากพูดคุยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่หมอจิตแพทย์นั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาและส่วนลึกของจิตใจที่เหมือนมีใครบงการสั่งให้เขาฆ่าคนเพื่อสะท้อนความสุขภายในใจของเขาออกมา 4. และจากข้อที่กล่าวมานี้เองการฆ่าของไมเคิลในปี2018จึงไม่มีแรงจูงใจใดๆถึงลัทธิประหลาดเหมือนกับเวอร์ชันเก่าที่ออกทะเลเลยครับพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนังเรื่องไมเคิลฉบับเก่านั้นตั้งแต่ภาค3ไปต้นไปจะมีการเปิดเผยถึงการเข้าร่วมลัทธิประหลาดและไมเคิลก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นด้วยทำให้เขาต้องลงมือฆ่าคนเพื่อให้ได้ซึ่งพลังอันแข็งแกร่งนั้นมาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้สร้างหลายคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันบิดเบือนจากหนังต้นฉบับไปไกลมากจึงได้หันกลับมาปูทางใหม่โดยยึดภาคแรกเช่นเดิมและแน่นอนว่าในปี2018แรงจูงใจของไมเคิลจะเป็นอาการทางจิตขั้นรุนแรงที่มีความสุขไปกับการฆ่าคนไม่เลือกและยังคงนึกถึงการฆ่าญาติพี่น้องของตัวเองมาโดยตลอดซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความสุขและความปรารถนาอันหนึ่งเดียวของเขาที่เขาต้องการสาสางให้เสร็จก็เป็นได้ 5. ลอรีสโตรดหลังจากที่สะเทือนใจไปกับเหตุการณ์ในปี1978แล้วนั้นเธอก็ยังคงถูกภาพเหตุการณ์นั้นตามหลอกหลอนเธอมาตลอดจนเธอถึงขั้นตัดสินใจฝึกฝนตัวเองอย่างที่กล่าวมาครับแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือเธอได้สร้างบ้านของเธอให้กลายเป็นฐานรับมือ
กับไมเคิลโดยเฉพาะเลยและยังติดตั้งกับดักรวมถึงวางแผนอันแยบยลเพื่อใช้เผาไมเคิลไมเยอร์ด้วยซึ่งรายละเอียดในหนังจะเป็นอย่างไรนั้นผมขอไม่พูดไปมากกว่านี้ดีกว่าครับเพราะถึงยังไงการดูหนังมันก็สนุกกว่าการพูดกันปากต่อปากแล้วนะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยควรไปรับชมความระทึกกันมาก่อนจะดีกว่านะครับ6เอาละครับหลังจากที่เราพูดกันมาถึงประเด็นหนังฮาโลวีนปี2018กันมาสักพักแล้วเนี่ยเราก็จะมาขอพูดกันถึงภาคปี2021นี้กันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวต่อจากภาคปี2018เลยนั่นคือจบด้วยการที่ครอบครัวสโตรธเผาไมเคิลอยู่ในบ้านและหนีไปทิ้งเพียงความเจ็บแค้นของไมเคิลในกองเพลิงเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดจากในเทรลเลอร์ตัวอย่างก็ได้มีหน่วยรถดับเพลิงมาช่วยดับไฟในบ้านเอาไว้ได้ทันทำให้ไมเคิลนั้นหลุดรอดออกมาได้อีกครั้งและครั้งนี้พี่แกกับฆ่าคนไม่เลือกหน้าเลยครับเพราะมันได้ปลุกสัญชาตญาณความโหดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกลายเป็นว่าในภาคนี้จะถือเป็นการออกตามล่าของฆาตกรโรคจิตที่จิตขั้นสุดไปอีกนั่นเอง 7และสำหรับในภาคล่าสุดนี้นะครับถ้าหากใครที่ดูภาคปี2018กันมาเราจะเห็นได้ว่าแอลิสันได้ดูใจกับแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าคาเมรอนแต่สุดท้ายในคืนวันฮาโลวีนเขาก็ได้แอบไปกิ๊กกับสาวคนอื่นทำให้แอลิสันนั้นยุติความสัมพันธ์ไปซึ่งดูไปก็เหมือนว่าเขาจะไม่มีบทบาทอะไรอีกแต่พอมาคราวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาได้กลับมารับบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อไมเคิลซะอย่างนั้นซึ่งจะรอดหรือไม่เนี่ยก็คงต้องไปติดตามดูกันต่อไปนะครับและในภาคล่าสุดนี้น่าจะเป็นการโต้กลับแบบจัดเต็มที่มากกว่าการถูกไมเคิลไล่ล่าซะมากกว่าเพราะว่าหลอรีรู้ดีว่ายังไงเนี่ยไมเคิลจะต้องรอดและตามมาฆ่าพวกเธออย่างแน่นอนเธอจึงต้องเริ่มเตรียมแผนการใหม่เพื่อออกไล่ล่าไมเคิลอีกครั้งและฆ่ามันให้จบด้วยตัวเองแต่ยังไงซะความโหดดิบและความแข็งแกร่งก็ยังต้องยกให้ไมเคิลอยู่ดีแหละ 9. แต่ทว่าถึงเขาจะแข็งแกร่งยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ไมเคิลก็ได้ถูกยิงจนนิ้วขาดมาแล้วซึ่งก็น่าจะทำอะไรลำบากพอสมควรแต่เราก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าไมเคิลแข็งแกร่งและอึดถึกทนซะยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดซะอีก 10. สาเหตุที่ไมเคิลฆ่าไม่ยอมตายสักทีนั้นไม่ว่าจะโดนยิงแทงหรือรถชนอย่างแรงกันมาแล้วบทสรุปในภาคนี้เราอาจจะได้เห็นหรือรู้ความลับเบาะแสอะไรก็ได้แต่ก็เผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่สร้างมาให้มีความอึดเฉยๆก็ได้เช่นกันแต่บ้างก็มีข้อสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาว่าไมเคิลไมเยอร์น่าจะมีอาการประหลาดของโรค CIPA หรือเรียกง่ายๆว่าโรคไม่เกิดอาการเจ็บปวดถึงแม้ว่าเขาจะโดนอะไรมาก็ตามนั่นอาจจะเป็นเพราะความแปลกของพันธุกรรมและระบบประสาทที่บกพร่องของเขารวมไปถึงอาการทางจิตของเขาด้วยทำให้ไมเคิลกลายเป็นคนด้านชาและไร้ความรู้สึกแบบนี้ก็ได้แล้วคุณล่ะมีเรื่องน่ารู้อะไรที่เกี่ยวกับความสยองของไมเคิลไมเยอร์อีกบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราถือว่าคลิปนี้เป็นการเปิดเรื่องเพื่อให้ได้พูดคุยกันแต่ก็ขอคอมเมนต์อย่างสุภาพและให้เกียรติกันด้วยนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็น10เรื่องราวคร่าวๆก่อนดูหนังฮาโลวีนในภาคปี2021ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนยังไงแล้วหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ